สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่ในแมปโรบล็อกที่น่าสนใจมากๆเจ้านี้นะคะชื่อว่าแมปรถไฟกินคนนั่นเองมีชื่อด้วยนะไอ้รถไฟคันนี้มันชื่อว่าอะไรพี่โม่เอ็ดเวิร์ดใช่มันชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดนะคะ The Man Eating Train นะซึ่งเขาเนี่ยน่าจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจ้าชูชูเนาะซึ่งฉันเนี่ยก็ได้มาร์กไว้ในสตรีมเรียบร้อยแล้วมันเป็นรถไฟที่จะคอยมากินรถไฟอีกทีนึงและคนที่อยู่รถในรถไฟเนี่ยก็จะกลายเป็นเหยื่อของมันเอาล่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของมันเลยดีกว่าค่ะเอาล่ะพวกเราไปขึ้นเอาล่ะครับตอนนี้มันจะใช้เวลาทั้งหมดเกือบ5นาทีนะคะในการที่จะไปอีกสถานีปลายทางนึงและระดับความยากเป็นระดับปานกลางก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาเก็บก่อนนะคะสิ่งที่จำเป็นก็คือก็จะมีพวกแบบว่ากระสุนต่างๆเนาะเพื่อนๆเนาะเก็บเงินก่อนเลยหนูที่จำเป็นบนรถไฟเนี่ยพวกคุณรู้แบบมันคืออะไรอะไรครับอะไรข้าวผัดฮะนะข้าวผัดรถไฟต้องซื้อข้าวผัดกินเออข้าวผัดรถไฟอร่อยนะโอ้โหบ้าบอจริงเอาล่ะเดี๋ยวฉันขอดูก่อนนะว่าในสถานีรถไฟของเราเนี่ยมันมีอะไรเฮ้ยวันนี้พี่กิตมาโบกี้ฉันเหรอเฮ้ยฉันได้ยินเสียงรถไฟอันตรายอันตรายตอนนี้เจ้าเอ็ดเวิร์ดมาแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเฮ้ยเอ็ดเวิร์ดกำปูทุกคนระวังไปนะผมโบกี้ผมจัดการบ้านเฮ้ยมันมีปืนบนหัวด้วยมีปืนบนหัวให้ตายเถอะมันมีปืนคอยยิงเราอยู่บนหัวแต่ว่าระดับความยากมันไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่พวกเราจัดเต็มมันเลยได้เลยจะไปฉันสังเกตเห็นมีใครบางคนอยู่ในโบกี้นั้นและฉันคิดว่าฉันจะยิงมันไปเฮ้ยมันยิงรถไฟเราพี่ไหมหนีก่อนทุกคนว่าไงว่าไงเราตุยแล้วโอ้ยโอ้ยโบกี้ฉันอ่ะพี่กิ๊กช่วยด้วยพี่กิ๊กช่วยโบกี้ฉันโบกี้ฉันพังไปแล้วโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยเฮ้ยให้ตายเถอะนี่มันแทบจะไม่ใช่รถไฟแล้วนี่มันจะกลายเป็นรถไฟเปิดประทุนรถไฟไงรถไฟไงเฮ้ยเราต้องไปช่วยปางโบกี้ปางน่าจะถล่มไปแล้วพี่ไม้ไปปางนู่นๆๆโบกี้ปางอยู่ข้างหน้าเอ้าเฮ้ยผมเห็นซากปางหนูไม่ได้ตายหนูยังไม่ตายหนูยังไม่ตายซากชะมูซากชะมูตายไม่อยู่เองโอ้มันหนีไปแล้วจะแป้งเหมือนมันจะกลัวเรานะมันหนีว่ะหนีว่ะฉันกลัวไม่กลัวนะเดี๋ยวฉันจะกลับมาล้อมแขนพวกเราตามไปดีกว่าโอ้ฉันเห็นแผ่นหลังพี่กิตนี่มันวนเลยอีกฝั่งนึงเอาล่ะฝั่งนี้น่าจะได้อยู่เอ้ามันหนีมันหนีไปแล้วอ่ะโอ้กังจริงเลยรถไฟบ้าเดี๋ยวฉันขอเพิ่มเลือดก่อนละกันนี่ฉันเอากล่องปฐมพยาบาลมาทุกคนกล่องเขียวเลยต้องมีกล่องแดงอ้าวก็แน่นอนเฮ้ยโทษทีนะฉันตาขาเฮ้ยตอนนี้ฉันต้องการกระสุนเพิ่มกระสุนฉันหมดแล้วดิข้างหลังมีกระสุนมั้ยไปข้างหน้าเยอะข้างหน้าเยอะโอเคฉันกำลังเดินไปเอากระสุนอยู่พวกนายจัดการมันไปก่อนนะได้เลยเหลือเวลาแค่2นาทีกว่าจะไปถึงสถานีปลายทางแล้วเราจะเรียกตำรวจอวกาศมาได้มีบันเหรอไปถึงสถานีแล้วเหรอข้างหน้ามันถึงสถานีใช่เหรอมันไม่ใช่สถานีมันคือตัวมันเฮ้ยพี่ไม้ตายแล้วโอ้โหโดนหนีบพี่ไม้โดนหนีบไปแล้วมันโหดมากตอนนี้กระสุนของฉันหมดดูมาช่วยแล้วเฮ้ยดีมันจะกินเหล้ามันจะกินเหล้าวะเฮ้ยโอ้ยจะแม่หนูมาแล้วเจ๊ไม่ต้องห่วงพี่ตายเถอะฉันรู้ฉันนี่มันหนีไปแล้วมันเห็นสถานีข้างหน้าโอ้นี่ไงฉันบอกแล้วมันกลัวพวกนายอำเภอเพราะว่านายอำเภอจะใช้ปืนใหญ่จัดการมันน่ะฉันว่านะปืนของฉันเนี่ยมันไม่ดีเลยฉันจะต้องเปลี่ยนปืนใหม่ไม่มันกลับมามันทำไปมันมาแล้วเหรอไหนนั่นไงโอ้ฉันไม่ปล่อยพวกแกไปถึงโบกี้ข้างหน้าแน่สถานีข้างหน้ามันไม่ปลอดภัยฉันต้องจัดการไอ้พังก่อนเลยอย่าตายโอ้ยปังโอ้กล้ามปูสื่อรักนี่ไอ้ปังไฟตายไปดูเหตุชาติเกิดมากนี่มันขวางทางผมมันขวางทางผมพี่กิตไปพี่กิตยังรอดอยู่ไอ้หนุ่มพี่กิตหนีว้าวเย้ว้าวพี่กิตกลับมาแล้วอย่าว่ากันนี่นะเมื่อกี้มีความยากเท่าไหร่นะปานกลางรอดคนเดียวเฮ้ยฉันจะบอกว่าที่เราเนี่ยระดับปานกลางแล้วเราไม่รอดเนี่ยก็เพราะว่าเรามีปืนที่ไม่ดียังไงล่ะฉันคิดว่าฉันจะเปลี่ยนปืนสักหน่อย
เอาล่ะด้วยการที่ฉันเนี่ยเดินทางรถไฟนะฉันก็เลยทำการขายของตรงนี้ไปเลยนายอยากได้ปืนอะไรล่ะฮะฉันว่าฉันจะลองใช้ปืนแบบปืนมินิอ่ะพวกนายคิดว่าไงฉันว่าปืนมินิน่าจะโอเคนะยิงรัวๆแบบหนูคิดว่านะถ้าเจ๊ซื้อได้แสดงว่าเจ๊รวยแล้วนะเฮ้ย120เองแต่ปืนนี่เขาขายลางโบกี้ด้วยนะจริงเหรอไหนดูสิรถไฟของเรานี่ถ้าเราเพิ่มโบกี้เข้าไปอีกอาจจะทำให้เราสู้กับมันได้ง่ายขึ้นก็ได้นะทุกคนงั้นหนูเพิ่มมาให้เอาปะได้บ้าเฮ้ยไม่เป็นไรปางปางไม่จำเป็นเดี๋ยวฉันเองนี่เพิ่มโบกี้เข้าไปอีกหนึ่งข้างสถานีมีร้านขายของด้วยนะไหนโอ้แล้วนี่คือเส้นทางการเดินรถไฟของเราตอนนี้เนี่ยเราเดินทางมาจากจุดแรกนะคะมาที่จุดที่สองแล้วซึ่งจะข้ามผ่านไปอีกจุดนึงเนี่ยมันจะมีของแร้พวกเราได้ซื้อด้วยนะเป็นของสีม่วงอ่ะเฮ้ยตัวนี้พ่อค้าด้วยจ้ะแป้งเอ้ยอยากได้อะไรให้หนูฉันเป็นพ่อค้าเก่าแก่ในเมืองนี้มันขายฉายาดิมันเป็นฉายาเฮ้ยจ้ะแป้งปืนนี่40บาทฉายาผู้ซื่อสัตย์อ่ะฉันซื้อฉายาผู้ซื่อสัตย์ละอ่ะ10บาทปืนอะไร Little Eagle เหรออุ๊ยได้ตั้ง10อันเนี่ยแม็กกาซูนน่ะไปปางจัดไปดิปางได้เลยอู้รถไฟออกพอดีรีบยังไม่ซื้อไม่เสร็จเลยเฮ้ยความอันตรายระดับสูงและถ้าเราไปนี่เราจะได้อาวุธระดับสีม่วงและแถมยังมีงานเทศกาลด้วยพวกนายคิดว่าไงอ่ะมันต้องถึงแหละต้องรอดครับเดี๋ยวนะแล้วฉันลืมเปลี่ยนปืนมาพวกนายเหมือนกันเลยจ้ะแป้งฉันอุตส่าห์ซื้อปืนมาฉันลืมเปลี่ยนน่ะนี่ไงผมซื้อปืนมาโอ้ยเอาล่ะเรามาดูที่โบกี้ด้านบนกันค่ะตรงนี้สามารถสอดส่องได้เยอะเลยดูสิว่าไอ้เจ้าเอ็ดเวิร์ดนั่นมันจะมาเมื่อไหร่เฮ้ยทุกคน12 นาฬิกา 12 นาฬิกาจากไหนหรอ12นาฬิกาเนี่ยด้านบนฉันเห็นมันจากด้านบนตอนนี้มันอยู่บอกี้เดียวกับฉันอ๋อมันไปด้านนั้นไปด้านนั้นมันมองเห็นฉันแล้ววายไอ้มันอยู่หลังมันอยู่เฮ้ยนี่โอ้มันถล่มบอกี้ฉันแตกมันหุยผงเลยตอนเนี้ยมาช่วยเจ๊มาช่วยแล้วเฮ้ยโอ้ยแรงมากตัวนี้แรงมากไม่มีโอ้ยมันยิงมีสายเฮ้ยมันยิงมีสายโอ้เหอะทำเลือดก่อนเอ้ยเพิ่มเลือดโอ้ยฉันว่าตอนนี้เรารีบเปลี่ยนปืนก่อนเดี๋ยวเราไปถึงนู่นแล้วเราจะไม่ได้เปลี่ยนไปซื้อปืนม่วงก่อนแล้วเฮ้ยมีปืนม่วงใช่เหรอโอ้นี่มันโรงแรมนี่เลขเข้ามาตรงนี้เนี่ยมีขายปืนสีม่วงทำไมอยากได้ปืนที่สามารถขายเจ้าตัวเอ็ดเวิร์ดนั้นได้เนี่ยรับรองเลยว่าทินดี้เนี่ยตอบโจทย์ว้าวใครซื้อเลยฮะทำไมอ่ะดูราคาดิโอ้โหตังอ่ะทำไมมันแพงขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยแต่ว่านะตังที่ฉันซื้อได้ตอนนี้เนี่ยฉันสามารถซื้อปืน AK ได้ฉันเอาปืน AK แล้วกันอีกอันนึงเฮ้ยแล้วนั่นพี่กิจไปทำอะไรอ่ะพี่กิจตรงนี้อะไรเหรอมีเขาวงกดด้วยมีเขาวงกดในนี้ด้วยเฮ้ยแต่ไม่ทันแล้วงานเทศกาลเราจะเล่นได้ยังไงเราต้องไปสถานที่ต่อไปโอเคไปเฮ้ยฉันเจอแล้วตรงนี้เลยตรงนี้เลยปังเลยปังโอ้โหยิงรัวถอยตัวมันจะพังตัวมันจะพังเฮ้ยโบกี้จะพังเหรอนิดเดียวเองพี่ไม้โอ้ยใจอย่าปอดได้นะอย่าปอดเฮ้ยกระจกแตกไปอยู่โบกี้หลังพี่เวิร์กี้หลังกันโอ้โหพี่โม่ฉันบอกเลยว่าโบกี้หน้าคือแบบว่าระบมไปหมดแล้วระบมว้ายไปตามมาตามไม่ฉันจะไม่ยอมตายเด็ดขาดฉันจะไม่ยอมตายไปพี่โม่ไปขึ้นไปบนชั้นสองโอ้ยมันน่ากลัวมากระวังนะโอ้ยพี่กิตเกือบโดนอ่ะเมื่อกี้พี่กิตเกือบโดนฉันใช้ปืนน้อยๆก่อนท่านเฮ้ยผมกระยิงปืนมันเฮ้ยเจ็บจริงจริงยิงไล่หลังมันไปเลยพี่ไม้ยิงไล่หลังมันไปเฮ้ยตอนนี้เราต้องรีบหากระสุนดีกว่าจะแป้งเราต้องรีบเติมกระสุนนะกระสุนฉันมันน้อยมากเลย AK คือแบบว่าแทบไม่เหลือแล้วอะเราจะบอกเทคนิคอย่างนี้ยังไงเกมเนี้ยนายต้องยิงให้มันหมดแม็กก่อนแล้วค่อยรีโหลดอ๋อมันเอากล้ามปูแหลมออกมา
เดียวมันจะตายแล้วมันจะตายอยู่แล้วเฮ้ยไม่เติมน้ำมันเด็กหน่อยเฮ้ยฉันว่าพวกเรามาถูกทางแล้วนะเพื่อนๆนะได้แล้วมาถูกทางแล้วนะหลังจากที่ฉันมีปืนเทพนี่พวกนายไว้ใจฉันได้เลยจริงนะบอกว่า AK ของนายนี่พึ่งพาได้จริงแน่นอนนี่นายเก่งจริงเลยนะดูสิมีทั้งของเทพหลายอย่างเลยอะตอนนี้ฉันต้องการกระสุนเพิ่มนะเพราะว่าแม้กระสุนฉันเหลือน้อยมากเลยเออมันจะได้เยอะมาแล้วมันมาแล้วยิงอยู่แล้วประเด็นคือกล่องไม้อันนี้แล้วมันอยากจับตัวฉันไม่อยากจับตัวฉันในปางระวังปางระวังเฮ้ยไม่ระวังปางระวังเฮ้ยกระโดดปางกระโดดอ่ะไม่โอเคฉันไม่โอเคเอาเป็นตายอ่ะปางตายเหรอปางดูเอ้พี่โอ้โหนี่ปางโดนไปแล้วปางโดนไปแล้วมันจะไล่ตามฉันเพราะฉันมีอาวุธเทพที่สุดอ่ะย่าสู้เขาเจ๊สู้เขาเจ๊ว้าวขี้มันขี้จ้าไม่ใช่โดนนิดเจ็บมากช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้สวัสดีเจ้สวัสดีป้าอ้าวพี่ไมค์ก็มาเจ้แปงก็มาสวัสดีทุกคนฉันตายเพราะอะไรรู้ไหมไม่นะนายตายเพราะอะไรพี่ไมค์ฉันเดินทะลุกำแพงแล้วก็หล่นไปตายเย้ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะพวกนายไปเถอะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในstable เนี่ยเขามีรถไฟอะไรบ้างแต่ว่ามันเป็นรถไฟสีออกแบบสีน้ำเงินธรรมดานะเนี่ยแสดงว่าเป็นโบกี้ที่ดีกว่าที่นายสถานีขายฉันน่ะเหรอเป็นเจ้าของที่นี่แล้วตอนนี้ฉันไม่มีเงินที่จะใช้นี่แล้วล่ะฉันต้องการขายรถไฟของฉันไหนขอดูหน่อยสิโบกี้ของนายมันโหดขนาดไหนว้าวโบกี้สองชั้นเฮ้ยฉันว่าอันนี้แข็งแรงขึ้นนะดูดิมันแบบว่ามีหลังคาพวกนายคิดว่าเราควรเป็นแบบว่าสองชั้นแต่มีหลังคาดีไหมมันก็ดีนะแต่ว่ามันจะยิงได้หรือเปล่าป้องกันมิสไซล์ได้ผมว่าดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันซื้อโบกี้นี้ให้แล้วกันโบกี้หรูเพิ่มอีก1คันไปมีปืน M16 อ่ะเฮ้ยปางซื้อดิปางซื้อว้าวนี่มันสไนเปอร์28มี2แม็กมาดูดิโบกี้ฉันคือแบบโหอลังการมากเข้ามาเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแล้วดูสิสายข้างนอกตอนนี้มันกลายเป็นสีแดงเดือดเลยอ่ะฉันคิดว่าเจ้านายคงโกรธเราหน้าดูนั่นไงมันมาแล้วปูนปูนตกละปังเฮ้ยมาถึงมันก็มาโบกี้พี่โมก่อนเลยไม่เอาผมเฮ้ยโอ้โหจะไปกันสู้เขาแล้วหนูตกลางอ่ะโทษทีเฮ้ยปางได้ข่าวว่ามีปืนเทพด้วยไม่ใช่หรอไม่มีฉันยิงอยู่เฮ้ยตอนนี้ฉันยิงนิดเดียวคือใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแม็กแล้วสุดยอดอ่ะเอาเลยปางพวกนายเร็วก่อนที่มันจะทำลายโบกี้ของเราทั้งหมดพวกนายช่วยฉันยิงหน่อยดิยิงทั้งหมดแล้วมันเต็มไปหมดเลยมันมาเต็มไปหมดเลยตอนนี้เราใช้พวกมนุษย์พวกนั้นเป็นเหยื่อล่อแล้วก็ยิงมันเฮ้ยกลับไปก่อนโบกี้ของแกนี่มันแข็งจริงๆเฮ้ยนายดูโบกี้ฉันดิโบกี้ฉันไม่พังเลยอ่ะมันยังไม่ตีมันหนีก่อนไงมันหนีก่อนเฮ้ยมาแล้วฉันเพิ่มเลือดอยู่พี่กิตอย่าบังฉันโอ้ยบังกันแค่ทีเดียวพังหมดเลยใช่ไหมโอ้ยฉันต้องเพิ่มเลือดดูโบกี้แป้งดีกว่าเอาเลยโอเคเรียบร้อยโอ้ยนายบอกว่าโบกี้นายแข็งแรงอยู่นายยิงมันอันนี้มันระดับต่ำจริงหรอเฮ้ยมันพังเฮ้ยตายเอาผมก็ตายด้วยตกอีกนิดเดียวนายสู้มันหมดอ่ะโอ้ยกระสุนฉันหมดโอ้ยต้องเพิ่มกระสุนก่อนตอนนี้เดี๋ยวฉันขอไปดูด้านบนก่อนแล้วกันว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วบ้างได้ไม่แน่นะว่ามันอาจจะมาทางข้างหน้าโบกี้หรือไม่ก็ข้างหลังดูจากสภาพแล้วไม่แน่ว่ามันอาจจะตายไปแล้วนะครับพี่ไม้พวกเรารอดแล้ วแต่ว่าอย่าลืมนะนี่มันเป็นแค่ระดับกากเอ้ยเฮ้ยพี่ไม้ข้างหน้าไอ้มาไม่รอดอะไรล่ะมันจะมาอีกเหรอมาจริงอะไรเนี่ยมันไม่ยอมปล่อยเจ้ไปจริงๆด้วยอ่ะอุ้ยอุ้ยมันกระแทกรถไฟฉันไม่ยอมหรอกนะคิดเหรอผมเพียงต้องรอดไปอุ้ยฉันยิงแบบสุดอ่ะฉันยิงสุดพี่ไม้เอาเลยมันจะงับพี่ไม้เลยไม่มาฉันพยาบาลมันงับโบกี้6อยู่
โอ้ไม่จะมาเง็บฉันไม่ได้นะจะมาเง็บฉันไม่ได้โอ้ยไอ้กาปูไอ้กาปูยิงมันต่อไปแต่คิดว่าถ้ามันไม่มาตอนนี้พวกเราน่าจะไปถึงสถานีรถไฟได้ทันนะนี่ไง9วิ7วิไงโอเคมันไม่มาแล้วโอ้ทำไมมันตายยากอย่างนี้อ่ะเมื่อกี้พวกนายบอกว่ามันตายแล้วไงมันยังไม่ตายสักหน่อยเฮ้ยฉันกลับมาแล้ววู้อะไรเนี่ยนี่มันเกมผ่านตังชัดเลยนี่ฉันไปใช้ไปเกือบพันโลบาร์กแล้วนะไหนดูดิเฮ้ยฉันเป็นนักธุรกิจขายของรถไฟที่ฉันจะขายเนี่ยมันต้องเป็นแบบพรีเมียมเท่านั้นโอ้โหนี่มันเป็นโบกี้สำหรับทหารเลยทุกคนนี่เขาบอกว่าเป็นโบกี้ที่ออกแบบมาสำหรับปืนไรเฟิลมันเป็นของที่ดีซะเลยเกินจัดไป900มาหนูเอาไรเฟิลปืนโบกี้ไรเฟิลมาก่อนละกันโบกี้ไลออนได้ปะล่ะก็ได้อยู่อ่ะฉันอยากเดี๋ยวมันกระสายขนาดนั้นเขาเรียกลูกคอตอนนี้เราอยู่ที่โบกี้ไหนแล้วพี่กิตนี่ต่อไปเราจะเป็นแบบว่าวันมันระดับกลางนี่ครับแล้วที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้มันเป็นแผนที่รถไฟเนาะแต่ละแผนที่เนี่ยตามสถานีต่างๆมันก็จะมีที่ให้พวกเราได้ไปเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟบี้หรือว่าจะเป็นเขาวงกตอย่างที่พี่กิตเห็นก่อนหน้านั้นเนาะแล้วก็เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะสีแดงๆนั่นมันคือเซอร์คัสใช่ปะน่าจะใช่นะเดี๋ยวต่อไปมีเซอร์คัสเฮ้ยรถไฟมาแล้วรถไฟพี่กิ๊กวิ่งไล่ตามรถไฟเฮ้ยเรามีเกมให้เราเล่นด้วยไปยังไงครั้งนี้ดูฉันเปลี่ยนมาซะก่อนดิพี่ผู้นายฉันบอกเลยว่าโบกี้ของฉันมันแบบว่าสำหรับปืนไรเฟิลเท่านั้นอ๋อฉันก็ด้วยเช่นกันใช่ไหมปางปางก็ซื้อมาออกใช่เพราะว่าฉันไม่รู้จะซื้ออะไรไงคือเงินมันเหลือแล้วเมื่อกี้เติมมารวยจังเลยนะรวยจังเลยเฮ้ยมาแล้วโอ้มาแล้วโอ้มาแล้วจริงด้วยว้าวยินดีต้อนรับมันมีปืนเฮ้ย2ตัวเหรอใช่เหรออ๋อตัวเดียวพี่โบ้ทำให้ฉันตกใจหมดเลยนะเนี่ยฉันว่าเราลงไปด้านล่างดีกว่าปะพี่โบ้มีเสียงเชือกดูขอดีก่อนละจะมันมีเสียงเชือกอย่าไปนะโทษนะเหตุการณ์มันคืองี้มันยิงโบกี้พังใช่ป่ะแผ่นไม้มันกระเด็นหลุดจากโบกี้แผ่นไม้ปิดประตูพอดีมันอย่างนี้แหละพี่โม่บางทีแผ่นไม้มันก็จะมาขวางทางเราเฮ้ยมันใกล้ตายมันไม่เก็ตมันใกล้ตายอยู่ไม่ไม่วู้ไอ้มันจะชนอุ้ยผมยิงให้เจ็บเน้นน้องมันชนกับรุ่งเฮ้ยอย่าอยู่มินเมย์มากอย่าอยู่มินฉันกำลังรีโหลดกระสุนอยู่แม็กนี้ตายแน่ไปตายไปซะอุ้ยใช่ไหมมันใกล้ตายแล้วไปซะนิดเดียวอ่ะอย่านี้โอ้โหเสียดายอ่ะโอ้ยเติมกระสุนเลยทุกคนเติมกระสุนเลยงั้นเราก็ถ่วงเวลาได้หน่อยนึงผมยิงตัวเองก่อนอ่ะไม่ไหวแล้วโอ้ท้าทายมันก็ไม่มาหรอกเอ้ยรถไฟน่าเกียดรถไฟแน่จริงก็มาดิโหกากทุกคนฉันเจอการปรับแต่งแบบใหม่มาพร้อมกับกระสุนและมือยาวโอ้โหผมยูอย่าทำผมผมยูยิงเลยผมยูอย่ายิงผมเฮ้ยเหมือนพี่กิตเป็นตัวรอดที่ดีมากเลยนะทุกคนถ้ายิงไปที่แขนมาก่อนแล้วกันถ้ายิงไปที่แขนเอ้ยบ้าไปแล้วเจ็บปวดมากเลยเฮ้ยหลังคาเราหายหมดเลยอะระวังยังเหลือโบกี้สุดท้ายว้าไม่เหลือแล้วโอ้นี่พี่กิตเป็นไงพี่กิตสถานการณ์เป็นไงบ้างพี่กิตมาบรรชายชาติทหารมันเล่นผมมันจ้องจะเล่นพี่กิตสิบวิตายแล้วพี่กิตตัวตายแล้วท่านว่าอีกไม่กี่วิฉันโดนจะแตกต้องไปให้ผมตายก่อนเหลือไม่นานโอ้ยเกือบไปแล้วมาเกือบตายนี่เขาบอกว่าตรงนี้มีตุ๊กตานะคะผมตุ๊กตาโกโกวาเขาบอกให้เราออบบี้ไปด้วยแล้วก็
สต็อปเรดไรกินไรไปด้วยมาดิมาเราโอ้โหอันนี้คืออย่างยากเลยนะใช่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 เราจะทำเหรอเนี่ยเล่นไป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 วู้ฮู้ถ้าโดนไม่ได้นั่นเฮ้ยระวังระวังระวังนึกพิกิจยศยศยศหันไปยู้ฮู้มันโดดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเลดไลท์อยู่ไงล่ะเออไปถ้าเลดไม่ได้ไลท์ปังเข้าไปมันเด้งกลับเลยถึงแล้ววู้ฮู้ไม่ได้อะไรเลยเหมือนที่เล่นฆ่าเวลารอรถไฟแย่มากและนี่ก็คือระดับที่โหดที่สุดของที่นี่นี่คือรถไฟที่ไม่เคยมีใครสามารถรอดได้ตอนนี้ถ้าดูจากทรงแล้วเจ้าตัวนั้นน่ากำลังติดอาวุธอยู่นะทุกคนโปรดระวังให้ดีๆสัญญาณของฉันตาของฉันกระตุกบอกว่ามันจะมาจากทางขวามือมันมาจากทางขวามือพร้อมแล้วยิงมันมีอะไรบ้างวะเนี่ยเฮ้ยมีดูมีประตูกลางหลังมันด้วยดูดิดูดีดิเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพี่กิตคือประเด็นคือปืนของมันอะแรงมากแรงขนาดไอ้โบกี้ข้างหน้าคือกระจายหมดเลยพี่กิตโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระสุนต้องการกระสุนเพิ่มโอ้โหเก็บกระสุนเก็บกระสุนเฮ้ยมันมาแล้วแป้งมันมาแล้วโอ้เอาเราตรงนี้ยังเหลืออีกหนึ่งคนนี่นะย่าอย่าคีบอย่าคีบเหลือแค่เจ๊แป้งแล้วหรอฉันไม่ยอมเหลือฉันกับพี่กิตเหลือฉันกับพี่กิตทั้งสองแต่มันน่ะเล็งเจ๊แป้งเป็นตัวรอดเลยนะพี่สายอุ้ยแล้วไงอุ้ยได้ยินเสียงเสียงสนั่นมากเฮ้ยพี่กิตมันมีสายมาด้านหลังสายมาด้านหลังเลยพี่กิตเอายิงโบกี้ดุท้ายเอาหนูเห็นหนูเห็นศพพี่กิตตายสวยแล้วไม่ไม่มันทำมามันทำไมรถไฟพี่กิตวิ่งไล่ตามรถไฟแกจัดการเพื่อฉันจนหมดแล้วไอ้เอ็ดเวิร์ดอย่าฆ่าฉันได้ไหมเฮ้ยไม่เหลือใครช่วยฉันแล้วอ๋อพี่โมยังอยู่ไหมเนี่ยอ๋อผมไปคนแรกเลยครับไม่มีใครเหลือแล้วรู้สบ้างนะว่าฉันเติมเงินเยอะขนาดไหนอ่ะเรียบร้อยครับโดนฉีกเขาวงกดระดับ2หรอใช่ฉันเอาอันนี้ละกันเข้าไปด้านในเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะเขาวงกดที่ประตูเปิดไม่ได้เลยอ่ะทุกคนเฮ้ยตกใจอีกแล้วเราต้องหาทางออกโดยที่ไม่ต้องเปิดประตูเฮ้ยนี่มันบ้านผีสิงตอนนี้ดูเหมือนว่ารถไฟกำลังจะมาแล้วฉันเห็นชื่อปังฉันเห็นชื่อปังมาเลยไม่เป็นไรจะมาเย้ขึ้นรถไฟทันพอดีเอาละครับรอบนี้ถือว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วละกันนะสำหรับการฆ่าเจ้าเอ็ดเวิร์ดตัวนี้นะและถ้าใครเนี่ยมีปืนอะไรที่มันเจ๋งๆเอาออกมาใช้เลยเพราะว่าฉันซื้อปืน 1,400 บาทแล้ววู้ตอนนี้เราไล่เปิดประตูกันก่อนก็ได้เพื่อเป็นการรักษาชีวิตของเราด้วยนี่เปิดประตูขนส่งของด้วยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วทางไหนอะเฮ้ยมันไปโบกี้หลังมันไปโบกี้หลังเฮ้ยมันเล่นโบกี้ผมเฮ้ยใครเอาปืนใครเอาปืนจิ้วๆมาหนูเองลงไปลงไปยิงมันมันมีปืนอ่ะกำลังยิงไอ้นี่อยู่อาวุธมันอาวุธมันเฮ้ยยิงปืนเนี่ยอาวุธมันยิงก้ามปูมันยิงก้ามปูมันจิ้วมันเหมาหมดแล้วมันเหมาหมดแล้วโอ้มันเหมาหมดแล้วเฮ้ยพี่จิ๋มมันมาตบโบกี้เรามันแม่ตบโบกี้เราพี่หนีก่อนเลยกีน่าโบกีน่าโบกี้ผมมันคิดจะจัดการพี่โม่มันจ้องจะเล่นงานพี่โม่โดยการชนไปก่อนโอ้โหวิ่งกระบะสายโยกเลยไม่คิดเห็นปะสายโยกเอาพี่โม่พี่โม่ตกลงไปแล้วโอ้โหพี่โม่น่าสงสารมากพี่โม่พี่โม่จะแม่พี่โม่อย่ามาโบกี้ฉันจะแม่หนีปะฉันหนีไปแล้วฉันหนีไปแล้วผมก็ทำอะไรกับผมดีก่อนมันกำลังขุดคุยโบกี้เราอย่าตายอย่าตายปางต้องไม่ตายปางต้องไม่ตายฉันกำลังมองดูอยู่มองดูปางที่กำลังสู้จะมองดูอย่างนี้อย่ามองดูอย่างนี้ฉันมองดูมันอย่างเดียวโดยที่ฉันไม่ยิงฉันรู้สึกผิดมากอย่ารู้สึกผิดเลยช่วยด้วย
โอ้ยมันหนีพวกนายปล่อยมันหนีได้ยังไงไปยิงตามเรากระสุนหมดเราไม่ได้ปล่อยฉันก็กระสุนหมดเหมือนกันอ่ะเราต้องรีบเฮ้ยเวลาหมดพอดีเราเกือบจะฆ่ามันได้แล้วจะแป้งคันปากเลยเนี่ยนี่ผมรอดในรอบ5รอบเลยนะยามค่ำคืนฤดูหมาหอนพระจันทร์เต็มดวงปืน RAC 10เป็นปืนที่รัวที่สุดเท่าที่ฉันเคยที่จะจับมันมาเฮ้ยมันมาแล้วจากนั้นหลังโอเคโอเคฉันเห็นฉันเห็นมันมุ่งหาปางพี่ไปหาปางยังไงอะหาปางเลยมันหาเออพี่ลงข้างล่างก่อนมันหาใครหาตรงไหนมันหาฉันดูว่ะดูว่ะลงมันคือพวกเรามันคือพวกเราพี่โบนี่แหละฉันว่าพวกเราอะพวกเราจัดการมันทีเดียวน่าจะตายอยู่ได้เลยวู้แง่หมดนี่แล้วเข้าไปใกล้ๆหนูจะไม่ยอมให้มันแง่อีกตลอดไปโอ้ยระวังโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันมาใกล้ฉันมากเลยอ่ะเดี๋ยวมันเติมเลือดมาเฮ้ยโอ้โหตอนนี้การเผชิญหน้าระหว่างแซงกับร้อนหนีบแกฆ่าพี่พี่เจ้าเอาลืมเติมพี่กระสุนเย้ก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับการยิงเจ้าเอ็ดเวิร์ดตัวนี้นะคะบอกเลยนะว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆเลยนะยิ่งเล่นกับเพื่อนๆยิ่งฮาเนาะแต่ว่าของมันแพงไปหน่อยแถมฉันเนี่ยโหยังต้องเติมกระสุนเยอะอีกด้วยแปลว่าอีกไม่นานนะคะเขาอาจจะมีการอัปเดตพวกปืนต่างๆเนาะเพราะว่าเนี่ยมีแค่ปืนระดับสีม่วงเท่านั้นเองก็ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้พวกเราขอไปยิงรถไฟกันต่อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเฮ้ยครั้งนี้เนี่ยฉันน่ะจะใช้ปืนนี่ปืนจิ้วจิ้วนี่ไงปืนจิ้วจิ้วไอ้มันมาสี่นะเป็นไงน้องเฮ้ยเราต้องเข้า security room ผมเข้า security room เข้าแล้วว้าวเฮ้ยมันอยู่นี่